ครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับผมในแพทย์ทวีสินวิศุนุโยธินในฐานะโฆษกสบครายงานตัวสําหรับวันที่สิบมิถุนายน2 5 6พนสนะครับก็จะรายงานสถานการณ์อย่างนี้เป็นจันทร์พุธสุกแล้วนะครับเราเว้นว่างห่างกันบ้างเล็กน้อยแต่ว่าอากาศจะตกนะครับแล้วก็หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยยังเป็นอาพรต้องติดกายอยู่ตลอดเวลาเวลาท่านออกจากบ้านนะครับครับเดี๋ยววันนี้ เพื่อให้เข้ากับมาตรการผ่อนคลายนะครับผมได้รับมอบหมายจากท่านผอสบคและก็ท่านเลขาสมชในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจที่จะต้องพิพจารณาในเรื่องของกิจการกิจกรรมวันนี้ครับเมื่อเช้านี้สดสดสร้อนเพิ่งจะมีการพูดคุยกันในประเด็นยกร่างนะครับมาตรการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในระยะที่สี่ วันนี้ผมได้รับมอบหมายมาให้เกิดนำฉบับร่างนี้ก่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็ได้เตรียมตัวขณะเดียวกันก็ได้มีการอาจจะวิเคราะห์วิจารณ์กันได้นะครับเพื่อที่วันที่วันศุกร์นี้นะครับทางท่านผอสบคจะนั่งเป็นประธานหัวโตเพื่อที่จะอนุมัตินะครับในเรื่องที่ทางคณะกรรมการเฉพาะกิจนำเสนอ ซึ่งเดี๋ยวจะใช้เวลาในช่วงที่สองนะครับที่จะรายงานไปนะครับก็ติดตามกันตอนนั้นมาดูเรื่องของรายงานสถานการณ์รายวันก่อนแล้วกันนะครับวันนี้มีผู้ป่วยใหม่สี่รายครับยังเป็นสี่รายที่อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ทั้งสี่รายแล้วก็ทําให้ภาพรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ส1 2 5หนึ่งรยิห้ารายก็ทําให้เห็นตัวเลขสะสมของ ผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจ,จัดให้รวมแล้วเป็น188รายนะครับหายแล้วเพิ่มขึ้นอีก8รายทำให้เป็นตัวเลขอยู่ที่2,981แล้วก็วันนี้เป็นข่าวดีคือไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมเลยนะครับยังอยู่ที่58รายมาดูกันครับว่าใน4รายนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับก็พบว่ารายที่1ครับมาจากสถานะประธานโทษครับสาธานะรัฐ มาดากัสกาเป็นผู้ป่วยชายอายุ44ปีอาชีพพนักงานบริษัทนะครับแล้วก็เขามีประวัติที่พักในแคมป์ที่มีคนงานหลายเชื้อชาติรวมกันเดินทางกลับมาอย่างเมืองไทยวันที่3มิถุนายนเข้าพักสเต a ค a อนทีนที่กรุงเทพมหานครวันที่4เริ่มมีอาการป่วยน้ำมูกนะครับ ด้วยการมีน้ำมูกนะครับแล้วก็หาเชื้อในวันที่7ตรวจหาเชื้อวันที่7ก็พบว่ามีการติดเชื้อรายที่สองครับเป็นมาจากปากีสถานเป็นหญิงไทยอายุ34ปีสามีเป็นชาวปากีสถานแล้วก็พักกันอยู่ในครอบครัวใหญ่ซึ่งมีคนในบ้านป่วยแล้ว5้าคนซึ่งก็รวมสามีของผู้ป่วยด้วยเดินทางมาเมืองไทยวันที่6มิถุนายนเข้าพักสเตจควารันทีนที่กรุงเทพมหานคร วันที่4ี่เริ่มมีอาการไอและมีน้ำมูกก็ไปตรวจหาเชื้อวันที่8มิถุนายนผลตรวจพบเชื้อรายที่สามสี่นะครับมาจากประเทศอินเดียทั้งคู่เป็นหญิงไทยทั้งคู่นะครับอายุประมาณ35ปีโดยหนึ่งรายเป็นอาชีพพนักงานนวดอีกหนึ่งรายเป็นนักท่องเที่ยว เดินทางมาถึงเมืองไทยวันที่4มิถุนายนเข้าพักสเต็กคอนติที่จังหวัดชนบุรีตรวจเชื้อครั้งที่1นะครับและวันที่วันที่7มิถุนายนก็คือเป็นวันที่3ของการเข้าสู่ประเทศไทยนะครับแล้วก็พบว่าพบเชื้อแต่ทั้งสองรายนี้ไม่มีอาการนี่คือ4รายที่ว่านะครับเรามาดูภาพแผนภูมิเป็นกราฟนะครับทั้งกราฟแท่งแล้วก็กราฟ เรื่องของสถานการณ์ของการติดเชื้อไวรัสเนี่ยนะครับวันนี้ทางกรมควบคุมโรคนำเสนอภาพนี้มาให้เห็นนะครับจะเห็นว่ามีกลุ่มก้อนที่เป็นกราฟแท่งนะครับที่เห็นอยู่ตรงกลางๆเดือนไปไปลายเดือนมีนานะครับพีคนั้นสูงสุดก็คือระรอกที่หนึ่งเราอยากให้มีระรอกเดียวนะครับแต่พอมาดูปลายอันที่สองเนี่ยคล้ายๆเหมือนกับจะมีภูเขาลูกที่สองขึ้นมาแต่อันนี้ เป็นกลุ่มก้อนที่อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจ,จัดให้เราก็ไม่ถือว่าเป็นเป็นระรอกสองหรือเซ็กันเวฟนะครับอันนี้นําเรียนว่าเป็นสถิติที่ใส่ขึ้นมาได้มองเห็นนะครับแต่ว่าใส่เป็นสีน้ําเงินเนี่ยก็คือเป็นพวกที่อยู่ในสเตตคอลันทินสถานที่กักกันที่รัฐจ,จัดให้เราออกแบบระบบไว้อย่างนี้ก็เลยควบคุมโรคไว้ได้มีเส้นกราฟที่เป็นตัวเ,เส้นสี ฟ้าที่พุ่งขึ้นไปเป็นเส้นไล่ลากยาวลงมาเป็นเหมือนรูปภูเขาเนี่ยนะครับอันนี้แสดงถึงผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลผมอยากจะให้ท่านเห็นนะครับว่ามันสูงกว่าจํานวนการติดเชื้อรายวันขึ้นมามากๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องกังวลใจก็คือถ้ามีการติดเชื้อขึ้นมาใหม่เนี่ยผู้ป่วยที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลมันจะเป็นการนอนสะสมคนนึงต้องนอนมากกว่า14ี่วันนะครับโดยส่วนใหญ่เพราะฉะนั้น ก็จะเห็นภูเขาเนี่ยสูงขึ้นไปกว่าตัวเลขของการสะสมรวมกันของแต่ละวันซะด้วยซ้ํานี่คือสิ่งที่เราต้องเป็นบทเรียนแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ประเทศไทยเรามีตัวเลขของผู้ป่วยที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลลดน้อยลงก็เพราะว่าเราจัดการผู้ป่วยใหม่รายวันได้น้อยลงไปเพราะฉะนั้นการใช้เตียงในโรงพยาบาลก็ลดน้อยลงด้วยอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้ฮีโร่คือบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทํางานหนักมากแต่ณนะตอนนี้ ก็เป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในภาคประชาสังคมนะครับที่จะต้องทํางานหนักเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้การติดเชื้อขึ้นมานะครับไปดูสองสามประเทศนี้ที่มีคนเข้ามาปากีสถาน196แล้วนะครับติดเชื้อไป13วันนี้บวก1ขึ้นไปนะครับมาดากัสกามาแล้ว135ราย35คนนะครับวันนี้บวกหนึ่งอินเดียมาแล้ว2445 วันนี้บวกเพิ่มสจากเดิม6เป็น8นะครับไปดูสถานการณ์ของโลกนะครับไปที่7 3 1 8ล้าน3 1 8รายเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นมาวันเดียว1,24,000กว่าคนน่าตกใจมากครับแค่แสนหนึ่งก็น่ากังวลใจนี่แสนสอง0มื่กว่าคนต่อวันซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับรายที่หายตอนนี้อยู่ที่0.7%นะครับ54,000กว่าราย แล้วก็ดีขึ้นอประทานโทษครับรายที่หนักครับรายที่หนักอยู่ที่54,000กว่าราย0.7%เรายที่หายนี่ก็คือ3 3มล้านหกแสนกว่าก็คือ4 9่เสสียชีวิต5.7%เนะครับ413,648ก็วันหนึ่งก็ครึ่งหมื่นนะครับ5,000กว่าคนที่เสียชีวิตไปประเทศสหรัฐอเมริกายัางติดเชื้อมากที่สุดนะครับณนะตอนนี้ สล้านกว่าและเสียชีวิตก็มากที่สุดครับ1 4ึ่0 0สนสี่หมื่นกว่าคนแล้วนะครับเพิ่มขึ้นมาวันเดียวก็เป็นพันนะครับบราซิลรองลงมารัสเซียก็รองลงมานะครับเราจะเห็นภาพของสีแดงนี้นะครับประทานโทษครับกรอบสีแดงนะฮะก็จะมีความชุกที่สูงมากๆนะครับของไทยครับก็อันดับเลื่อนลงมาการเลื่อนนี่ถือว่าดีนะครับจาก83เมื่อวานมาเป็น85ในวันนี้นะครับก็ อยากให้เราเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับไปดูการนำคนไทยกลับมาจากต่างประเทศนะครับก็จะเห็นตัวเลขต่างๆนะครับวันนี้499ราย499คนนะครับจาก4ประเทศนะครับแล้วก็พรุ่งนี้497จากอีก4ประเทศเช่นกันนะครับออประธานโทษครับประเทศนี้คือไต้หวันนับซ้ำนะครับ2ประเทศตรงนั้นพรุ่งนี้นะครับ เราจะผมจะพยายามใช้เวลาที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบตรงนี้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าจะไม่พูดเยอะนะครับเพราะว่า้าจะเป็นภาพที่จะเห็นประจําอยู่แล้วเมื่อวานนี้มีการประชุมกันกับทางสื่อนะครับก็สามารถท่านสามารถที่จะเข้าไปดูได้ใน Facebook ของทางไทยคู่ฟ้านะครับบวกกับเรื่องของศูนย์ข้อมูลโควิด1 9นะครับศูนย์ข้อมูลโควิด น9หรือ19ซึ่งจะเป็น2 Facebook ที่เราจะอัปเดตชุดข้อมูลให้กับท่านนะครับท่านไปดูได้ในทั้ง2ที่นี้นะครับรายละเอียดสไลด์ต่างๆก็จะขึ้นไปที่นั่นผมขออนุญาตได้ไปโดยเร็วเช่นเดียวกันกับเรื่องของข้อมูลสะสมของอผู้ที่อยู่ในสถานที่กักกันของรัฐจัดให้36,000ไปแล้วนะครับแล้วกลับบ้านไปแล้วก็26,000กว่านะครับแล้วก็มีตารางที่เป็นอ,อ,อันนี้ฮะใช่ครับแล้วก็กลับบ้าน จะเห็นว่าติดเชื้อตอนนี้1นึ่งหมื่นเอ่อประธานโทษ188วันนี้เพิ่มขึ้น4นะครับกลับบ้านไปแล้ว98แนะครับแล้วก็มีกราฟขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งนะครับที่ได้เห็นภาพของการาทํางานของทางหน่วยงานต่างๆนะครับก็ขอ,อารายงานสถานการณ์รายวันเป็นอย่างนี้นําเวลาที่เหลือมาพูดถึงาการพิจารณากิจการกิจกรรมที่จะผ่อนคลายการบังคับใช้กฎหมาย ในระยะที่4เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งเป็นฉบับกร่างเช้าวันนี้นะครับเมื่อสกักครู่ก่อนเข้ามานี่ผมเปิดดูในมือถือโอ้โหสื่อเอาออกไปแล้วนะฮะเยอะแยะหลายๆข่าวก็บอกว่ามีการพิจารณาแล้วนู่นนี่นั่นนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดจริงๆฟังตอนนี้นะครับเป็นจากการประชุมของคณะกรรมการเฉพาะกิจ พิจารณากำหนดมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ชื่อของคณะกรรมการยาวมากนะครับแต่ก็ต้องยาวครับแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนเมื่อเช้าผมเข้าไปร่วมประชุมกันด้วยหลายกระทรวงแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการแพทย์อีกหลายท่านมาอยู่ตรงนี้มาดูครับว่ากิจการกิจกรรมของเรามี4ี่กลุ่ม กลุ่มที่จะพูดนี้ก็คือกลุ่มที่สี่ครับคือกลุ่มสีแดงที่มีความเสี่ยงสูงหลายคนบอกว่าโอ้เสี่ยงสูงสูงเนี่ยมาบอกกันตอนป,ปลายเดี๋ยวติดเชื้อขึ้นมาจะทําอะไรอย่างไรคุยกันเยอะครับเรื่องของประเด็นนี้นะครับมีอะไรบ้างครับสามกิจกรรมส่วนใหญ่คือ 1. ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา2กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิต สกิจกรรมด้านการออกกําลังกายและการดูแลสุขภาพหรือสันทนาการเป็นสามกลุ่มกิจกรรมนะครับมาดูเลยครับว่ามีอะไรบ้างในกลุ่มที่หนึ่งคือผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่พูด,ดง่ายๆก็คือว่าให้โรงเรียนานานาชาติสถาบันกวดวิชาเปิดได้แล้วครับณตอนนี้นําเรียนว่าอ้าวก็ไหนบอกว่าหนึ่งกรกดาอันนั้นเป็นของทางกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นส่วนของภาคปกติแต่ภาคนี้ จริงๆแล้วเขาบอกว่าในส่วนของโรงเรียนนานาชาติเนี่ย1กรกฎาคมเป็นวันปิดภาคเรียนของเขาแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมาเจอกันบางที่ใช้วิธีการสอนออนไลน์นู่นนี่นั่นกันไปก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เขาจะได้ไปบริหารจัดการในทางด้านการศึกษาก็ต้องเกิดขึ้นก่อนขณะเดียวกันกับอีกประเภทหนึ่งคือหน่วยงานราชการและกำกับของรัฐเนี่ยมี การอบรมหลักสูตรสัมมนา,าอะไรต่างๆอยู่มากมายนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ถูกให้ยุติประธานโทษนะให้หยุดการทํากิจกรรมไปนะครับตอนนี้เริ่มกลับมาใหม่ได้แล้วก็คือเพื่อที่จะให้มีการประชุมอบรมสัมมนา,าอย่างนี้ขึ้นมาได้นะครับมีสิ่งที่จะต้องเป็นมาตรการเสริมอยู่หลายอย่างทั้งในเชิงของอการดูแลเรื่องนักเรียนนะครับมีระบบพื้นที่ต้องดูเข้าไปในรายละเอียดของคุณภาพของโรงเรียนนะครับต้องมีพื้นที่ พอสมควรต้องห่างนั่งเรียนก็ต้องห่างกันอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้น 2. ครับกิจกรรมด้านเศรษฐกิจกรรและการดำเนินชีวิตมีอะไรบ้างครับกอไก่ตอนนี้จําหน่ายตั้งคําถามมากเลยครับจำหน่ายเครื่องดื่มได้หรือย,ยังโดยเฉพาะแอลโกอฮอล์ในเอกสารชุดนี้บอกได้เลยนะครับในพั พัตตาคารสวนอาหารโรงแรมร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไปในวงเล็บไม่รวมสถานบริการผับบาร์คาลาอเกะนะครับการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกาอฮอล์ในสถานที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดด้วยความมีระเบียบและงดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายใต้การควบคุมกำกับของหน่วยงานที่รับผิดชอบตรงนี้หมายความว่าไงครับก็ร้านอาหารอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ พัตคาโรงแรมสวนอาหารร้านอาหารขายสุราโดยการนั่งดื่มได้แต่ไม่ใช่ผับไม่ใช่บาร์ไม่ใช่คาราโอเกะนะครับแต่มีข้อหนึ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นด้วยก็คือมีกิจกรรมส่งเสริมการขายเมื่อเช้านี้คุยกันยกตัวอย่างเช่นมีคนก็เรียกคนเชียร์เบียไม่ว่าจะเป็นเ,เพศไหนแล้วแต่ไม่ใช่เป็นแค่สาวอย่างเดียวนะครับบางที่บางครั้งถ้าเป็นหนุ่มเป็นอะไรก็ไม่ได้นะครับ ในเรื่องของส่งเสริมการขายทําให้เกิดการใกล้ชิดกันอย่างนี้เพราะจริงๆเจตนาของเราคือไม่อยากให้ต้องใกล้ชิดกันมากนะครับดื่มเสร็จก็กลับกันนะครับจะได้มีอย่างนี้ในรายละเอียดก็จะมีท่านจะเห็นนะครับซ้ายมือเป็นมาตรการควบคุมหลักอย่างน้อยคือ5ข้อนี้ยังคงอยู่แต่อาจจะมีนู่นนี่นั่นเปิดขึ้นมานะครับที่สําคัญอ๋อห้าข้อบวก6คือไทยชนะด้วยนะครับ5้าข้อที่เราเคยบอกกันอย่างคุ้นเคยนะครับ อยู่ห่างไว้ใส่แมสกันหมั่นล้างมือแล้วก็เรื่องของการทำความสะอาดพื้นผิวบวกกับเรื่องของการไม่แออัดนี่5ข้อหลักแล้วมาบวกกันกับถ้าท่านจะไปตรงนี้ต้องผ่านแอปไทยชนะนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนขวามือจะเป็นมาตรการเสริมอันนี้ก็จะใส่เฉพาะเข้าไปซึ่งจะต้องมีเ,เรื่องต่างๆรายละเอียดตรงนี้ลงไปยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ เวลาทํากิจกรรมเสียงลงเสียงดังแหลายๆก็ยังไม่ให้นะครับบุฟเฟ่ก็งดตักอาหารส่วนกลางด้วยตัวเองใส่ภาชนะอุปกรณ์ในภาชนะแล้วก็ดูเรื่องเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันต้องมีความสําคัญตรงนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดคู่มือที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับจะออกมาเป็นกฎเกณฑ์การปฏิบัติคู่มือปฏิบัติโดยกรมทางด้านวิชาการทางด้านต่างๆออกมา เพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เป็นผู้ที่กํากับดูแลเข้าไปดูแลได้ขนณะเดียวกันผู้ประกอบการก็สามารถที่จะใช้คู่มือนี้ในการที่จะดูแลกิจาการกิจาการรมของตัวเองให้ป้องกันได้ทั้งตัวเองไม่ติดเชื้อและก็ป้องกันไม่ให้ลูกค้าของตัวเองติดเชื้อได้ด้วยถัดไปครับเป็นกิจกรรมที่ถัดมาคือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กพูดง่ายๆก็คือศูนย์เด็กเล็กกับ สถานที่ดูแลผู้สูงอายุจากเดิมเนี่ยบอกให้ผู้ที่พักค้างเป็นประจําแล้วเนี่ยได้รับการดูแลก่อนอันั้นคือเปิดได้แต่ไปกับรายวันเนี่ยไม่ได้นะในช่วงของอระยะที่3ตอนนี้ได้แล้วครับผู้ที่ต้องการเอาลูกไปฝากเลี้ยงพูด,ดง่ายๆนะครับในสถานที่เลี้ยงเด็กในช่วงของกลางวันส่งเช้าแล้วเขาก็เลี้ยงเสร็จเย็นก็ไปรับกลับอย่างนี้ได้แล้วครับตอนนี้นะครับ แล้วก็แต่ว่าสําหรับเด็กเล็กเนี่ยธรรมชาติของเด็กเวลาไปอยู่ด้วยกัน mm. เขาเข้ามาเล่นกันใช mm. ่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครเราจะต้องเป็นคนดูแลเด็กเนี่ยก็ต้องมีพื้นที่ต่อคนเนี่ยต้องมีอย่างน้อยสองตารางเมตรให้เขาจะได้มีก็ความหาแต่แน่นอนพอเขาไปเล่นกันตรงนี้ใครเป็นคนกํากับดูแลเป็นครูพี่เลี้ยงหรือครูที่ดูแลด้านนี้เพราะฉะนั้นมาตรฐานตรงนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขโดยกรมมนามัยอยากให้มีมาตรฐานมากๆเพราะฉะนั้นคนที่จะต้องมาด้านนี้จะเห็นวงกลมซ้ายมือด้านล่างเนี่ยนะครับผู้ผ่านผู้ดูแลต้องผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรคด้วยจริงๆแล้วมันก็เป็นกฎหมายมาตั้งนานแล้วนะครับตอนนี้แต่ตอนนี้ก็คงจะต้องมาทําให้ชัดเจนขึ้นแยกกลุ่มเด็กเล็กผู้ตามอายุผู้ดูแลห่างกันเวลานอนนะครับหนึ่งเตียงต่อ มากกว่า1เมตรแล้วก็ผู้ดูแลตามาสัดส,ส่วนกับเด็กเนี่ยนะครับต้องตามมาตรฐานที่กำหนดหรืออาจจะกับผู้สูงอายุด้วยอันนี้มาตรการนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะมั่นใจได้นะครับว่าลูกของท่านเมื่อไปส่งไปที่สถานที่เลี้ยงเด็กนี้แล้วเนี่ยนะครับศูนย์เด็กเล็กเหล่านี้แล้วเนี่ยไม่ได้ป่วยกลับมา หรือถ้าป่วยแล้วก็รีบรักษาได้เพราะามีคนดูแลแบบมีคุณภาพเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะอบรมอะไรทั้งหลายทั้งด้านนี้นี่คือสิ่งที่รีบไปเรียนรู้นะครับหลายคนบอกว่าไม่มีงานทำเนี่ยถ้าเรามาตรการอย่างนี้จะได้สร้างงานสร้างคนขึ้นมาได้ด้วยไปดูอีกกิจการหนึ่งครับคอควายห้องประชุมโรงแรมนะครับศูนย์ประชุมศูนย์แสดงสินค้าอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับ เปิดขึ้นได้แล้วครับนะฮะอยู่ในทางด้านขวามือบอกว่ามีการประชุมอบรมสัมมนาคิดเกณฑ์4ี่ตารางเมตรต่อคนงานเลี้ยงจัดอีเวนต์เปิดตัวสินค้าประกวดหรือแข่งขันกีฬาที่ไม่มีคนดูอะไรทั้งหลายเนี่ยได้แล้วนะครับแต่ต้องมีระยะห่างระยะนั่งระยะยืนทั้งหลายเนี่ยต้องห่างกัน1เมตรแล้วก็ข่าวดีครับงานแสดงดนตรีคอนเสิร์ตก็ให้มีได้แต่ต้อง ลดหนาแน่นนะครับแล้วก็ไม่ให้มีการจัดระเบียบไม่ได้คือไร้ระเบียบนั่นเองนะฮะต้องมีระเบียบนะครับถ้าจะต้องไปฟังหลายคนบอกยกตัวอย่างเช่นออเคสตาราอย่างเงี้ยน,นั่งกันเป็นระเบียบเรียบร้อยฟังแล้วก็อารมณ์สุนทรีนะครับแต่ถ้าเป็นประเภทดนตรีอื่นที่มีความกระแทกกระทันอะไรทั้งหลายเนี่ยอันนี้ก็ต้องผู้จัดจะต้องมีการดูแลอย่างดีเพราะว่าการร้องตามหรือการอะไรทั้งหลายก็มีละอองฝอยที่จะออกมาและมีความเสี่ยงของคนที่ไปอยู่ตรงนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ ต้องช่วยกันดูแลนะครับเพราะฉะนั้นต้อง,อง,องลดความแออัดนะครับวงวงวงทั้งหลายเนี่ยผมให้ดูนะครับงดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพราะาจะไปอยู่ใกล้ชิดกันอะไรทั้งหลายนะครับที่นั่งเว้นหนึ่งที่สองที่นั่งเว้นห,น,น,หน,นึ่งที่นั่งอะไรเงี้ยนะครับเป็นรายละเอียดปีกย,ย่อยผมขออนุญาตไปเร็วๆเลยแล้วกันนะครับอีกอันหนึ่งคืององงูศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจําลองเห็นว่า ก็เป็นอันหนึ่งที่ควรจะได้รับการเปิดดูแลไปนะครับอันนี้ก็ต้องมีการกํากับดูแลเพราะว่าก็เป็นที่นิยมของเด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เปิดแล้วนะครับเรื่องของการขนส่งนะครับขนส่งสาธารนณะอันนี้บอกไว้นะครับว่าอาจจะให้นั่งติดกันได้สองที่นั่งเว้นหนึ่งที่นั่งโดยจํากัดนะครับจำนวนที่รถเนี่ยจะวิ่งอยู่ได้นยนะต้องต้อง มีค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ให้ได้ถึงจํานวนไม่เกิน70%็ดสิบอร์เซ็นของความจุของผู้โดยสารตามมาตรฐานนะครับอันนี้ก็นําเบรดว่าในรายละเอียดนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็เสนอมาแล้วก็เป็นผู้ที่ลงรายละเอียดเรื่องนี้มาดูกิจกรรมสุดท้ายคือกิจกรรมด้านการออกกําลังกายการดูแลสุขภาพหรือสันทนาการนะครับก็มีเรื่องของกองถ่ายครับเป็นกอไก่ของกองถ่ายนะครับก็ เพิ่มจานวนคนได้แล้วครับกองถ่ายนี้ก็ได้รับคําชมนะครับว่าปฏิบัติตามได้ดีนะครับรวมถึงการถ่ายท,ทําโทรทัศน์รายการโทรทัศน์ทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็สร้างนวัตรกรรมอะไรต่างๆใหม่ๆขึ้นมาสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านมีคนชมคนดูมากๆก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีเอออันนี้มีคนแนะนําบอกให้ผมช่วยแนะนําด้วยพิธีกรที่ที่ออกทางตามรายการทั้งหลายเนี่ยบางคนใส่แต่เฟซชิล์อย่างเดียว แล้วยืนใกล้ชิดกันอย่างนี้เขาบอกว่าไม่ควรเพราะว่าเฟสชิลอย่างเดียวไม่ช่วยแต่หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยอย่างเดียวช่วยถึงแม้จะยืนใกล้กันก็ยังดีกว่าเฟสชิลครับถ้าคุณจะยืนห่างกันไม่ต้องใช้เฟสชิลก็ได้ถ้าห่างกันเหมือนผมกับคุณแจ็คเนี่ยห่างกันเกินกว่าสองเมตรนะครับเราไม่ต้องมีอะไรมา,าปิดหน้าร่างกายของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ นำเรียนว่าก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่ควรจะต้องทํากันในทุกๆช่องทุกๆรายการนะครับตอนนี้กองถ่ายสามารถที่จะเพิ่มขนาดได้แล้วไม่เกิน150คนผู้เข้าชมไม่เกิน50คนนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่จะทําให้เราเห็นรายการต่างๆทํา,าทการถ่ายทําแล้วก็มาให้พวกเราได้ชื่นชมกันในทางทีวีนะครับขอไข่สถานประกอบการด้านสุขภาพสปาออนเซน็น อบตัวสมุนไพรอบไอ้น้ำแบบรวมเปิดได้แล้วแต่ยังยกเว้นคือกิจการอาบอบนวดนะครับอันนี้ยังไม่ได้แล้วก,จก็จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการต่อรอบคิดเกณฑ์ในเรื่องของ5ตารางเมตรต่อคนนะครับในรายละเอียดก็มีปีกย่อยลงไปเดี๋ยวทาง ท่านก็ศึกษาดูจากทางแผ่นสไลด์นี้นะครับสวนสนุกครับสนามเด็กเล่นสระน้ําสวนน้ำนะครับสระว่ายน้ําสาธารณะเปิดได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องมีอบรมไลฟ์การดูแลตรวจตรานะครับให้คําแนะนํานะครับแต่ว่าสวนสนุกอีกแบบหนึ่งที่ยังไม่ให้เล่นก็คือบ้านบอลนึกภาพออกไหมครับในห้างสรรพสินค้าจะเห็นมีโครงตะข่าย หรืออาจจะไม่ใช่เป็นในห้างหรอกครับผมเห็นในตามต่างจังหวัดเนี่ยมีมีคนไปตั้งเป็นสวนสนุกให้เล่นเนี่ยนะครับแล้วก็บ้านบบลเนี่ยก็คือจะมีลูกบอลกลมๆแล้วเด็กกระโดดลงไปมีบอลเต็มตัวรอบๆตัวอันนี้ไม่ให้ครับเพราะว่าสารคัดหลั่งทั้งหลายจะไปอยู่กับพื้นผิวของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นโดยเฉพาะลูกบอลทั้งหลายเนี่ยแล้วทาความสะอาดยากแล้วก็เป็นที่หมักหมมของเชื้อโรคได้อันนี้ยังไม่ให้นะครับนอกกนั้นก็ได้ละนะครับครับผม แล้วก็มาดูประเภทงองูนะครับสนามกีฬาประเภทกลางแจ้งโรงเรียนศิลปะการต่อสู้โรงยิมแล้วก็สถานที่ออกกําลังกายอันนี้กีฬาเกือบทุกประเภทตา,เาตามกีฬาตามกติกาสากลเพื่อการออกกําลังกายเพื่อการฝึกซ้อมเพื่อการเรียนการสอนเล่นได้หมดแล้วนะครับทุกประเภทกีฬาแต่ถ้าจะมีการแข่งขันต้องไม่มีผู้ชมอันนี้ยัง เพราะการมีผู้ชมก็คือทําให้เขาเข้ามารวมตัวกันเปน็นจานวนมากเพราะฉะนั้นแข่งได้เลยครับมีแต่ผู้แข่งนะครับจะถ่ายทอดสดไปอะไรทั้งหลายได้แต่ว่าในตรงนั้นไม่ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญไม่มีกิจกรรมอื่นมาร่วมด้วยก็คือพวกกิจกรรมส่งเสริมการขายนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้อย่างที่บอกจะมาใกล้ชิดกันอย่างนี้ก็ไม่ควรอยู่ตรงนั้นนะครับก็นําเรียนว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่จะได้ผ่อนคลายกันกีฬาก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เรา ส่งเสริมการออกกำลังกายก็จะช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงทุกท่านอยากจะเตะบอลอยากจะมีทีมใหญ่ๆอะไรยังไงก็ได้นะฮะแต่ว่านําเรียนว่ามีความเสี่ยงท่านก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเขาบอกว่านักกีฬาทั้งหลายเนี่ยค่าตัวแพงๆเนี่ยเขาดูแลตัวสุขภาพของเขาอย่างดีแล้วครับแต่คนที่อยากจะเล่นก็คือเป็นประเภทของสมัครเล่นทั้งหลายเนี่ยแหละครับบางทีมีความเสี่ยงที่สูงนะครับจอจานศูนย์สาธารณะลานกีฬานะครับตอนนี้ มีคนถามเยอะนะครับคือเต้นแอรบิกได้หรือยังได้หรือยังครั้งนี้ได้ตรงนี้และครับได้แล้วนะครับคือจัดรวมกลุ่มคิดเกณฑ์มากกว่า5ตารางเมตรต่อคนรวมกันไม่เกิน50คนนะครับแล้วใช้พื้นที่ศูนสาธารนณะเป็นการพักบนนผ่อนหย่อนใจลดการแพร่เชื้อด้วยนะครับแน่นอนทุกครั้งเกือบทุกอันนี้มีการลงทะเบียนผ่านแอปไทยชนะด้วยนะครับเพราะว่าทุกกิจกรรมเหล่านี้ ล้วนเป็นความเสี่ยงสูงทั้งสิ้นมาสุดท้ายครับฉอชิงกลุ่มนี้คือตู้เกมเครื่องเล่นหยอดเหรียญในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนดี้คอมมนี้มอลล์นะครับโรงมหรศพสวนส,สนุกอันนี้ให้เล่นได้แล้วแต่ร้านเกมที่อยู่ภายนอกนี้ยังไม่ได้นะครับถ้าร้านเกมที่อยู่ภายในห้างได้เพราะว่าถือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองพาไปแล้วเดินไปยังอยู่ในสายตาอยู่แล้วก็จำกัดเวลา ให้ไม่เกินสองชั่วโมงต่อคนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการผ่อนคลายเป็นฉบับร่างเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับรายละเอียดทุกอันนี้ที่ทางท่านผอสวบคให้ผมมานำเรียนแจ้งทุกท่านอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอาจจะมีการยกเลิกหรืออาจจะมีการเพิ่มเติมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของสวบคชุดใหญ่ ที่จะมีการประชุมกันในเช้าวันศุกร์อีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมได้รับหน้าที่มาบอกเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่ามีประมาณนี้แล้วท่านอาจจะได้ช่วยกันนะครับในการจำแนกแยกแยะในการวิเคราะห์หรือช่วยกันที่จะออกแบบถ้าท่านอยากจะมีกิจการกิจกรรมต่างๆเหมือนกับที่เราเคยมีในก่อนที่จะมีโควิดเราจะต้องการทุกอย่างอย่าง,างนั้นยังไม่ได้เพราะว่า ชีวิตวิถีใหม่หรือ New n o r m a l ที่ว่าเนี่ยมันจะต้องมาเข้ามาตรงนี้ด้วยต้องมีข้อคำนึงถึงว่าถ้าเราไปตรงกิจกรรมนี้ถ้าติดเชื้อขึ้นมาเราจะต้องจัดการกับตัวเราเองหรือคนอื่นๆได้อย่างไรแล้วทำอย่างไรที่จะทำให้เราปลอดเชื้ออย่างนี้ไปเรื่อยๆเพื่อให้เศรษฐกิจต่างๆหมุนเวียนไปได้นะครับนําเรียนว่านี่คือสิ่งที่ทางสบ,บคและคณะทั้งหลายเนี่ยพยายามทําให้ได้มากที่สุดรายละเอียดต่างๆนะครับก็เดี๋ยวมีความคลืบหน้าในวันศุกร์อย่างไรผมจะนําเรียนเพิ่มเติมครับ ครับผมไปที่คําถามเลยครับครับมีสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการส่งต่อข้อความตอนนี้บอกว่าจะมีการเตรียมทดลองยกเลิกเคอร์ฟิว15วันครับรายละเอียดเป็นอย่างไรและจะเริ่มทดลองยกเลิกเคอร์ฟิวเมื่อไหร่ครับวันนี้ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นะครับสาระสําคัญใหญ่ยังอยู่ที่การยก r ่ n ง i เรื่องของมาตรการการผ่อนคลายระยะที่4 แต่คิดว่าในวันศุกร์นี้นะครับให้ติดตามอีกครั้งหนึงนะครับหลังจากการประชุมศุกร์นี้ผมจะเป็นผู้ที่ถ้าได้รับมอบหมายก็จะเอามาบอกกล่าวความคืบหน้าในเรื่องของการยกเลิกเคร์ฟิวตอนนี้ก็มีหลายทฤษฎีหลายข่าวออกมาก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรนะครับครับ,รบมีสอบถามเข้ามาจาก n b t นะครับถามมาว่าที่ประชุมสบคชุดเล็กวันนี้ได้หารือเรื่องของการเปิด ให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวด้านสุขภาพหรือไม่มีความชัดเจนเรื่องนี้อย่างไรครับก็มีเป็นข้อพิจารณาอยู่นะครับแต่เมื่อเช้านี้ก่อนที่ผมออกมายังไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้แต่อาจจะมีชุดย่อยที่คุยกันไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวอย่างไรในวันศุกร์หรือถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรผมจะได้นํามาแต่เป็นข้อคิดอย่างที่บอกนะครับมีแนวคิดแบบ Travel Bubble ก็คือการจับคู่กันของประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อน้อยๆนะครับหรือการให้มีบางประเทศทีเ่เรียกว่าเป็นคนที่ทำงานที่ลักษณะของ Work Permit ให้เข้ามาก่อนอะไรอย่างต่างๆเหล่านี้มีการพูดคุยกันในหลายลักษณะนะครับของเพื่อที่จะทำให้เราเชื้อเชิญคนทีออ่อยู่ต่างชาติเข้ามาแบบปลอดภัย แล้วก็เราก็จะได้เม็ดเงินที่เข้ามาอุดหนุนประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามแต่ณนะตอนนี้สถานการณ์ทั่วโลกเนี่ยการปล่อยเข้ามาหนึ่งก็จะต,ต้องคิดถึงว่ารับทําไมประเทศนั้นได้ประเทศนี้ไม่ได้แล้วหลายประเทศอาจจะอยากจะเข้ามาเพราะเรามีมาตรการของการบําบัดร,รักษาเราดูแลคนไทยคนต่างชาติถึงแม้พอป่วยเราก็จะดูแลในมาตรฐานแบบอย่างดี ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องคิดทั้งในแง่มุมของทางด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายถ้าหากเกิดในทางที่เป็นลบเราจะต้องเสียไปเท่าไหร่อะไรต่างๆเหล่านี้คิดตั้งในหลายมิติครับคงไม่ได้เป็นคิดแต่ว่าจะเป็นทางที่จะ,ะบวกอย่างเดียวหรือลบอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็คงต้องให้ใช้เวลากับทางด้านนี้พอสมควรให้คณะกรรมาการได้ช่วยคิดครับแล้วเดี๋ยวมีความคืบหน้าผมจะนําเรียนครับครับ มีคำถามเพิ่มเติมมาจากทางไทยพี s อสนะครับสอบถามเกี่ยวกับร่างเมื่อสักครู่นะฮะที่เกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรการต่างๆครับสอบถามมาว่าอยากให้ทางสปคอ,อธิบายความแตกต่างหน่อยฮะการผ่อนปรนให้ดื่มเหล้าในร้านอาหารได้แต่ทำไมถึงยังไม่เปิดให้บริการในส่วนของผับบาคาราเกตครับครับก็มีสองประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งผับบาคาราเกตเนี่ยเป็นสถานที่ที่ เราจัดกลุ่มไว้อยู่ที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็มีการรายงานก่อนหน้านี้มาก่อนแล้วนะครับว่ามีการกลุ่มก้อนของคนที่ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนเยอะช่วงหนึ่งนะครับที่บอกว่าอยู่แถวทองหล่อของกรุงเทพมหาคนครก็เป็นเหตุของการที่มีบทพิสูจน์มาแล้วว่ามันเป็นมีความกลุ่มเสี่ยงแต่ขณะเดียวกันกลุ่มก้อนนี้ก็มีส่วนที่จะผลักดันเศรษฐกิจระดับหนึ่งซึ่งไม่ได้มีความสําคัญสูง เท่ากับด้านอด่นๆแต่พอมาดูเรื่องของกลุ่มก้อนของร้านอาหารซึ่งก็มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตประจําวันขนาดเดียวกันการไปอยู่ที่ร้านอาหารก็ไม่ได้นั่งยาวเหมือนอย่างอยู่ที่ผับบาร์ส่วนใหญ่ไปทานเป็นมือมแล้วก็กลับนะครับเพราะฉะนั้นการมีอนุญาตให้มีการขายเหล้าพูดง่ายๆนะครับจำหน่ายสุราเนี่ยก็จะต้องดูเรื่องของความเหมาะสมของ แล้วก็ดูเรื่องของประวัติของการที่จะเป็นเหตุของการที่ทําให้เกิดการติดเชือ้อเพราะฉะนั้นตรงนี้มีความแตกต่างกันของสองสถานที่ร้านอาหารมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจกร้านอาหารมีความสำคัญต่อการที่จะดำารงชีวิตประจำวันและขณะเดียวกันมีความเสี่ยงค่อนข้างออ,ออกไปทางปานกลางออกไปทางน้อยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ยังไงก็ตามแต่ตอนนี้ก็เพื่อให้ผ่อนคลายไปใกล้เคียงกับตรงนี้ก็อนุญาตเฉพาะแค่ร้านอาหารแต่ไม่อนุญาตให้ผับบาร์เปิด แล้วก็ไม่อนุญาตให้มีการขายในนี้แต่อนุญาตให้ฝั่งของทางด้านร้านอาหารเปิดได้ก่อนอธิบายตามแนวทางการควบคุมโรคแล้วก็ประวัติที่เคยได้รับมาของประเทศไทยที่ต้องเรียนรู้ร่วมกันครับครับขออนุญาตมีคําถามประเด็นเพิ่มเติมตับทาง a c e b o o k Live นะฮะจากร่างดังกล่าวเนี่ยถ้าเกิดมีการเข้าประชุมในวันศุกร์นี้แล้วจะเริ่มต้นผ่อนคลายมาตรการต่างๆเมื่อ,อไหร่ครับก็ก็อยู่อยู่ในระยะที่4ี่นะครับก็ถ้า,าตามระยะนี้ก็อยู่ในช่วงของ กลางเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าไมถ่ถึงสิ้นเดือนนี้นะครับก็อยู่ในระยะที่4นะครับซึ่งก็จะของเราจะหมดเข้าใจว่าเราน่าจะหมดในช่วงของเนี่ยฮะก็14นะครับน่าจะเริ่ม15บห้า,ถ,าถ้าจำไม่ผิดในวันที่นี่นะครับก็จะทําให้เราได้เข้าสู่ระยะที่4ี่เต็มที่ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ทําให้ตัวเลขการติดเชื้อที่อยู่ในไทยในประเทศของเราเนี่ยไม่พบการรายงานมาวันนี้ก็ยังไม่พบนะครับ ก็ติดต่อกันมาสองอาทิตย์กว่า,วาแล้วซึ่งตรงนี้แหละครับก็ยังถ้าจะให้มั่นใจก็ยาวไปอีกครับยาวเท่าที่จะยาวได้เท่ากับว่าเราเองก็จะเดินกันในประเทศตอนนี้มีข่าวแล้วนะครับว่าเมืองจีนเนี่ยเขาเขายังปิดประเทศของเขาอยู่แต่เขาจะเอาคนพันสี่ร้อยล้านของเขาเนี่ยเที่ยวกันภายในประเทศของเขาเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจเงินทองหมุนเวียนกันอยู่ในประเทศเนี่ยได้ผมก็ฟังข่าวว่าประเทศไทยเรา ก็ถ้าเราไทยเที่ยวไทยกันเองเนี่ยเขาบอกว่าเม็ดเงิน30%โดยประมาณถ้าผมจำไม่ผิดก็สามารถที่จะใช้ในเรื่องของการช่วยกันทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจได้เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคนไทยเราปัสะจากเชื้อเราอยู่ด้วยกันเจอกันทั้งหลายก็สบายใจดีกว่าที่เราจะเห็นคนจากนอกประเทศเข้ามาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาจเจาเชื้อเข้ามาหรือเปล่าแต่คนไทยเราตอนนี้ไม่มีรายงานเลยถ้า ยี่สิบวันถ้ายี่สิบเอ็ดวันหรือเลยไปเป็นเดือนแล้วเราไม่มีเชื้อเราเลยไปไหนมาไหนสบายได้เหมือนเดิมน,นะครับอยากให้เป็นภาพนั้นครับครับวันนี้ไม่มีประเด็นคาถามเพิ่มเติมคุณหมอมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายเพิ่มเติมไหมครับครับก็ขอบพระคุณทุกทกท่านที่ได้ช่วยกันทําให้ประเทศไทยเรามีชื่อเสียงในเรื่องของการควบคุมโรคติดดับโรคนะครับมาอยู่ที่เรื่องของท่านที่จะมาดูแลสุขภาพส่วนตัวนะครับอยู่ห่างไว้ใส่แมสกันหมั่นล้างมือเท่านั้นเอง เรื่องของการถแถลงข่าวก็ฝากไว้สองเขาเรียกอะไรเว็บเพจนะครับเป็นเออเป็น c e b o o k Page นะครับ, page, รบชื่อไทยคู่ฟ้ากับศูนย์ข้อมูลโควิด1 9นะครับวันไหนที่ผมไม่ได้ไรายงานก็จะทำหน้าที่นะครับนำสไลด์ต่างๆนะครับผ่านทางทีมงานเพื่ออัพขึ้นมาให้ทุกท่านได้เห็นสถานการณ์นะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่ถ้าออกจาก2แหล่งนี้ถือว่ามีความน่าเชื่อถือ สูงสุดเท่ากับการแถลงข่าวทุกๆทุกวันนะครับฝากทุกท่านได้ติดตามกันด้วยนะครับกลับอบพบคุณครับ